พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนฆ่าเชื้อจุลินทรีย์และไวรัสจากธรรมชาติด้วยนาโนซิงค์ไอออนในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจมีการใช้ยาปฏิชีวนะเป็นจำนวนมากทั้งในการรักษาโรคป้องกันโรคและเร่งการเจริญเติบโตครับส่งผลให้ยาปฏิชีวนะตกค้างในเนื้อสัตว์และเป็นเหตุให้เชื้อดื้อยาซึ่งอาจทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจตามมาเป็นมูลค่ามหาศาลครับนักวิจัยสวทช.พัฒนาสารฆ่าเชื้อจุลินทรีย์และไวรัสจากธรรมชาติด้วยไอออนประจุบวกของซิงค์เพื่อทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจของประเทศไทยเช่นไก่และสุกรซึ่งมีคุณสมบัติสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในสัตว์ได้หลายชนิดโดยเฉพาะเชื้อแอฟริกันสวายฟีเวอร์ไวรัสและพอซีนเอพิเดมิกไดอาเรียซึ่งเป็นเชื้อไวรัสก่อโรคและระบาดในสุกรนอกจากนี้ยังสามารถใช้ฉีดพ่นพื้นผิวในฟาร์มเลี้ยงสัตว์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์เพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคในสัตว์ปัจจุบันนักวิจัยได้ยื่นขอจดสิทธิบัตรและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัทยูนิซินกรุ๊ปจำกัดวิจัยและพัฒนาโดยนาโนเทคสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000